สวัสดีครับขออนุญาตเรียนท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อนะครับดร.ธนกรศรีสุขใสนะครับท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำมานนะครับรวมถึงพี่วรนันท์ถาวรนันท์นะครับพี่นัทของผมนะครับมาคุยกับผมเรื่องนี้เมื่อสักประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับบอกว่ากำลังทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนที่เซิร์ชสตูดิโอแห่งนี้นะครับผมในฐานะประธานเจ้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทเซิร์ชนะครับจริงๆขออนุญาตแนะนำเซิร์ชนิดหนึ่งเซิร์ชก็เป็นบริษัทสื่อนะครับที่เปิดมาตั้งแต่ปี237มีผมมีคุณจอนนี่แอนโฟเน่มีคุณวุฒินันท์พิรมภักดีนะครับเราได้รับความสนับสนุนแนะนำให้ความรู้ด้านเรื่องสื่อนี้มาจากคุณประวิตรมารินนท์อดีตกรรมการผู้จัดการของไทยทีวี4ช่อง3นะครับผมทำงานร่วมกับคุณประวิตรมาตั้งแต่ปี237นะครับสิ่งที่เราทำมานะครับที่อาจจะเป็นการเริ่มต้นเหมือนน้องๆที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการที่เรียกว่าแฮกกาธอนนะครับการที่มีคนเก่งๆรวบรวมกันอยู่หลายๆคนมาแลกเปลี่ยนความรู้มาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมมาสร้างสรรค์งานใหม่ๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ผมนึกถึงในสมัยวัยรุ่นผมมีคนอย่างคุณประวิตรมารินนท์ซึ่งท่านสมัยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการของช่อง3ในสมัยก่อนเราเริ่มต้นมาจากการมีทีวีขาวดำนะครับเริ่มต้นมาจากการแบกพอร์ตเทเบิลใหญ่ๆมีโลว์แบนด์มาไฮแบนด์มาเป็นไฮเดฟิเนชันจากอนาล็อกเทเรสเทียลมาเป็นดิจิทัลเทเรสเทียลวันนี้มันไกลไปถึงหลากหลายช่องทางสื่อมันเปลี่ยนไปเยอะมากตลอดเวลา29ปีที่เปิดบริษัทเซิร์ชนี่ขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วมีโควิดครับกลุ่มเซิร์ชเองก็ปรับตัวเยอะเพราะว่า Search เองก็ทำหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของสื่อทั้งเรื่องของอีเวนต์นะครับทั้งเรื่องของภาพยนตร์นะครับช่วงมีโควิดผมว่างจากการทำทีวี3สัญจรนะครับเรามีพื้นที่อยู่ที่นี่อยู่ติดถนนรามคำแหงแรกเริ่มเดิมทีตั้งใจจะทำแค่สตูดิโอนะครับผมไปเห็นงานของ เรียกว่าเป็นศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งของญี่ปุ่นชื่อมิสเตอร์ยาสุชิอากิโมโตะเป็นคนที่คิด AKB นะครับแล้วก็เมืองไทยทางโรสวิดีโอซื้อมาทำเป็น BNK คงเคยได้ยินนะครับมาเสนองานเราเกี่ยวกับเรื่องของงานทำ Last Idol นะครับซึ่งเหมือนกับเป็นโปรเจกต์สุดท้ายในการสร้างไอดอลของเขาแต่ละประเทศเห็นความสำคัญของเรื่องของการสร้างศิลปินเห็นความสำคัญกับเรื่องของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เราเริ่มคุ้นหูกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาจริงๆทุกประเทศเห็นความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผมอยากเรียกว่าคือมีชื่อภาษาไทยนะคุณผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่ในขณะนี้เนี่ยชื่อภาษาไทยมีชื่อน่ารักผมชอบนะคือพลังละมุนมันก็ซอฟต์พาวเวอร์คือภาษาไทยเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี1826ที่พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยนี่ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วคำว่าพลังละมุนหรือซอฟต์พาวเวอร์กระทรวงวัฒนธรรมเองไม่ได้หมายถึงสื่อทีวีภาพยนตร์เพลงอย่างเดียวนะครับกระทรวงวัฒนธรรมทำเป็น 5F F ที่1คือฟิล์มก็คงหมายถึงรวมไปถึงเพลงด้วยนะอาจจะรวมความไปถึงอีเวนต์ต่างๆด้วยนะ F ที่2คือแฟชั่นเสื้อที่ผมสวมอยู่นี่ก็เป็นแฟชั่นไทยนะครับทีมผมแต่งทีมผมเห็นผ้าเห็นความอุตสาหะของคุณตาคุณยายที่กกบกสกลนครนี่ตัวอย่างผ้าแต่ละเส้นเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายฮะดร.ธนกรครับกว่าจะได้เสื้อตัวนึง4เดือนนะแต่ผมอาจจะใส่แบบไทยอาจจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็เลยออกแบบแพทเทิร์นนี้มาจากสตูดิโอนี้เรียกแพทเทิร์นว่าขอบคุณแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ขอบคุณที่พัฒนาขึ้นมาตั้งใจจะขายให้กับคนต่างประเทศเราถึงจะเอาซอฟต์พาวเวอร์เราให้เป็นที่รู้จักได้นะครับเมื่อกี้พูดถึงฟิล์มพูดถึงแฟชั่นฟู้ดเรานั่งอยู่ในร้านที่เรียกว่าเป็นแล็บแบ็คแคนยอนคอลแลบกับเซิร์ชสตูดิโอแบ็คแคนยอนสาขาเนี้ยเป็นแบ็คแคนยอนที่เปิดกว้างให้กับทุกๆคนที่สนใจเรื่องของอาหารอยากจะไปโตในระดับโลกเลยนะครับวันนี้อาจจะทำพายอร่อยนะครับวันนี้อาจจะทำกะหรี่พับอร่อยขนมครกอร่อยลองเอามาเสนอที่นี่ดูผมกับคุณประวิตรเจ้าของแบ็คแคนยอนก็พยายามที่จะสนับสนุนทั้งเรื่องของถ้าไม่มีกองเงินก็
เราก็ร่วมสนับสนุนเรื่องเงินไม่มีแลบไม่มีครัวก็พยายามมาทำที่นี่นะครับเพื่อให้อาหารเติบโตไปให้ได้ข้างๆมี Stupid Fry อันนี้ก็เป็นตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารนะครับของทางสุรนฟู้ดนะครับมันเริ่มต้นมาจากคนที่เขาขายเกี๊ยวซ่าแช่แข็งทำไงให้เกี๊ยวซ่าแช่แข็งไปทั่วโลกเขาก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ Stupid Fry นะครับจากน้องคนเล็กๆคนหนึ่งชื่อน้องฮาฟิสไม่ใช่เป็นพนักงานระดับสูงนะครับเอาเกี๊ยวซ่ามาทอดใช้ชื่อว่าทอดโง่ๆ Stupid Fry ดีไซน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวลองให้พี่วรนันท์เลี้ยงพวกเราได้รับประทานกันนะครับว่าแต่ละอันออกมาอร่อยแบบไหนยังไงที่น่าสนใจคือ2เดือนที่แล้ว Stupid Fry หลังจากมี300สาขาในประเทศไทยไปเปิดที่ลาวเป็นครั้งแรกเมื่อ2เดือนที่แล้วมันก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารนะครับเมื่อกี้พูดฟิล์มพูดฟู้ดพูดแฟชั่นไปแล้วอีกอันนึงไฟติ้งไฟติ้งเข้าใจว่าดร.ธนากรไม่ได้หมายถึงมวยอย่างเดียวน่าจะหมายถึงสปอร์ตด้วยโปรจีนตีกอล์ฟหรือว่าชนาทิพย์เตะฟุตบอลต่างๆเหล่านี้นักกีฬาต่างๆก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้สุดท้ายคือเฟสติวัลสตูดิโอแห่งนี้ก็พยายามจะสร้างเฟสติวัลใหม่ๆนอกเหนือจากที่เรารู้จักเช่นสงกรานต์นะฮะปีใหม่ตรุษจีนหรือว่าประเพณีชักพระประเพณีแห่ผีตาโขนเราก็พยายามคิดเฟสติวัลใหม่ๆให้กับวงการเฟสติวัลใหม่ๆให้กับประเทศนะครับเหมือนกับที่แต่ก่อนผมเคยไปทำทีวี3สัญจรหรืออะไรอย่างเงี้ยสตูดิโอเราเปิดพื้นที่นี้ขึ้นมาเป็นเหมือนสนามครับให้กับคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเดี๋ยวก่อนกลับอยากจะรบกวนทุกท่านหรือจะไลฟ์สดตามผมไปดูห้องข้างๆนี่คือเป็นห้องที่สำหรับเป็นแลบใครที่จะมาพรีเซนต์อาหารต่างๆได้ขยับไปก็จะมีไลฟ์เฮาส์ให้วงการดนตรีของเราตั้งแต่รุ่นเก่านะครับตั้งแต่มูลนิธิสุนทราภรณ์ตั้งแต่เพลงลูกกรุงคุณตาชลินนันทนากรปัจจุบันอายุ90นะยังร้องเรือนแพร่เพ้ออยู่เลยมาถึงรุ่นใหม่ๆอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีน้องออนมาจัดวันเกิดที่นี่ถัดไปมีซีเรียสเบคอนนะครับเราเปิดรับทุกรุ่นที่จะมีโอกาสได้มาแสดงผลงานในระบบเครื่องเสียงที่ดีๆเพราะเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราทำเครื่องเสียงดีๆศิลปินมาเล่นก็มีความสุขก็จะส่งความรู้สึกที่ดีๆของเขาไปให้ผู้ชมได้มีพลังนะครับเพราะนั้นเราพยายามจะหาสิ่งที่ดีๆให้ศิลปินทุกคนได้สามารถถ่ายทอดความสามารถของพวกเขาออกไปได้ข้างบนมีห้องซ้อมเต้นนะครับมีห้องซ้อมร้องมีห้องจำลองเสียงรวมถึงห้องประชุมเล็กๆนะครับเพื่อจะทำเรื่องของ e-sport ได้มีห้องขาวนะครับเพื่อถ่ายภาพนิ่งมีห้องเขียวที่เป็น green screen แล้วก็มีสถานีวิทยุออนไลน์ตอนนี้จริงยังไม่ได้เสร็จแบบ 100% นะครับเราก็เพิ่งเริ่มทำมาประมาณ 2-3 ปีกว่าแน่นอนเม็ดเงินการลงทุนเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ไปหลายร้อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าเราคุ้มเพราะอะไรที่เราคุ้มเพราะว่าเราเชื่อว่าลองคิดดูมูลค่านะครับอย่างที่เมื่อกี้ดร.ธนากรบอกถ้าซีรีส์เรื่องนึงอ่ะมันพลิกโลกได้เลยนะอย่างที่หลายประเทศทำมาผมยังจำแรกจำวันแรกที่แดจังเกิมออกอากาศนะครับโอ้โหสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักต็อกบ็อกกี้เลยอ่ะไม่มีใครรู้จักโซจูเลยผ่านมาประมาณ10กว่าปีนะครับวันนี้ผมว่าอาจจะแซงหลายๆประเทศไปแต่ที่แน่ๆก็คือจะแซงประเทศเราหรือเปล่าเราก็ยังมีเหล้าขาวเนาะเราก็ยังมีต้มยำกุ้งเรายังมีขนมครกเดี๋ยวมีเยอะแยะมากมายเลยส่วนตัวผมว่าเราสู้ได้ผมถึงลุกขึ้นมาสู้เพราะว่าเราห่วงผมไม่ได้มองในมุมพัฒนาอย่างเดียวผมกลับมองว่าถ้ามองไปรุ่นลูกผมเนาะเดี๋ยวนี้ดูละครไทยผมน้อยลงนะครับขนาดหลานผมเล่นแต่ก่อนดูทุกเรื่องเดี๋ยวนี้แบบเหมือนกับว่าไปดูคุณภาพที่บอกว่าอาจจะดีกว่าสนุกกว่าเพลงเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ไปดูไปฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าสื่อรับง่ายขึ้นนะครับดูผ่านมือถือก็ได้ผ่านแล็ปท็อปแท็บเล็ตก็ได้นะครับวงการสื่อมันพัฒนาไปเยอะๆเยอะมากๆเลยอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนท่านผู้เกียรติแล้วก็ผู้ชมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของทีวีหนังเพลงซีรีส์นะครับผู้จัดเองอย่างผมก็ต้องปรับตัวเหมือนอย่างที่ดร.ธนากรบอกตั้งแต่ต้นถ้าไม่ปรับตัวอยู่ไม่ได้เพราะว่าการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อมันเติบโตไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีนะครับที่ผมบอกห่วงก็คืออะไรลองสังเกตดูฮะ
ในรุ่นผมถือว่าเป็น Gen X เนาะ Gen Y เนี่ยเขาไม่ได้ดูน้อยลงนะไม่ได้ดูทีวีดูสื่อน้อยลงแต่ดูหลากหลายมากขึ้นแล้วก็หลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้นอาจจะไม่ได้ดูงานช่อง3แต่ว่าไปดูย้อนหลังใน Netflix ไปดูในวิวไปดูในอ้ายฉีอี้ไปดูใน YouTube นะครับหรือการฟังเพลงก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยนะครับแต่เพลงไทยเราจริงๆแล้วมีคนเคยบอกผมว่าใน Gen X เนี่ยจำได้หมดเลยนะว่าใครเป็นเจ้าของค่ายพี่ไพบูลย์เป็นเจ้าของค่าย GMM รู้จักพี่เบิร์ตธงชัยร้องเพลงสบายๆได้มา Gen Y เนี่ยจำเจ้าของค่ายไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าจำชื่อเพลงได้จำศิลปินได้ร้องเพลงได้มา Gen Z Gen Z เนี่ยนะครับบางทีไม่รู้จักเจ้าของค่ายแน่ๆไม่รู้จักศิลปินด้วยแต่ฟังเพลงได้ทรงอย่างแบดศิลปินชื่ออะไรครับจำไม่ได้เป็น Gen Z นะเนี่ยนะแต่รู้จักเพลงนี้นะครับในยุคต่อไปยิ่งกำลังจะก้าวสู่การยกระดับของสื่อเข้าไปอีกเราคงเคยได้ยินคำว่าเมตาเวิร์สจักรวาลนฤมิตอลังการวิวิสมาลามากๆแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าความเร็วของการส่งสื่อต่างๆออกไปเนี่ยนะครับมันควบคู่ไปกับพฤติกรรมของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของเมตาเวิร์สต่างๆจักรวาลอีกเป็นร้อยที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันคือการเริ่มต้นของโลกเสมือนจริงอันนี้ก็เป็นสื่อเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราพร้อมจะลุกขึ้นสู้ไหมแต่ผมอยากเชียร์และก่อนอื่นต้องอยากขอบคุณโดยเฉพาะดร.ธนกรกองทุนพัฒนาสื่อผมเคยเห็นค็อกค่าก็คือ Korean Organizer Creative Culture Agency ของเกาหลีเขาแบบสนับสนุนวงการมากๆจริงๆเขาไม่ได้เริ่มต้นดีมาปี2ปีนี้นะเขาวางแผนยุทธศาสตร์ตั้งแต่เขาทำโอลิมปิกปี1988อย่างนั้นเลยคอกข้ามก็เจริญเติบโตมา20-30ปีวันนี้เราเริ่มมีความเข้าใจเราเริ่มมีความสนใจเราเริ่มมีความส่งเสริมเพราะนั้นผมว่ามันถึงเวลาที่เยาวชนน้องๆเห็นบอกตั้งแต่อายุ17ใช่ไหมก่อน17ก็อยากรบกวนดร.วรนันท์พี่นัทวรนันท์ช่วยพิจารณาด้วยผมเห็นวงเด็กๆนะฮะ7ขวบเล่นกลองเก่งมากเลยอะเล่นแบบผู้ใหญ่อายนะครับบางทีอายุอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปเพราะว่าเด็กๆที่อายุต่ำกว่า17เก่งๆก็เยอะเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะด้าน e-sport ที่เขาเติบโตขึ้นมาแบบตั้งแต่อายุ10กว่าหรือแม้กระทั่งศิลปินอย่างที่พี่ผมบอกผมทำเด็ก Star Search ไว้อายุต่ำสุดผมคือ14ที่เป็นเทรนนีเราต้องทำให้ได้ 5,000 ชั่วโมงนะครับเราถึงจะพยายามที่จะสู้คนอื่นก็ได้หลายครั้งเราคงเคยเห็นโอ้โหทำไมเราดูแบบเพลงนี้เต้นไม่พร้อมกันเลยเดี๋ยวนี้หมดยุคแล้วนะไอ้เต้นไม่พร้อมไม่มีแล้วมาแบบโอ้ถ้าเต้นไม่พร้อมนี่อย่าได้คิดว่าจะมาต่อสู้กับใครได้แข็งแรงขนาดไหนเลยนะครับเดี๋ยวนี้คุณแข็งแรงกว่าทีมนี้หรือเปล่านะสำหรับวงดนตรีนะหรือบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปนะครับมันไม่ใช่แค่พร้อมอย่างเดียวนะมันมีอีกหลายมิติในบทเพลงหนึ่งนะครับเพราะวันนี้โลกมันพัฒนาไปแล้วนะครับแต่จริงๆอย่างที่ผมอยากจะขอบคุณว่าทุกคนมาร่วมมือกันแล้วก็จะพยายามรักษาตรงนี้ไว้ไม่อย่างนั้นมันหายนะทำไมผมถึงกลัวหายลองคิดดูดีๆสิฮะมีหลานใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เอาสมัยผมกับพี่นัทเนาะสมัยก่อนผมจำได้ว่าผมมี A-BAC ที่เป็น2ภาษาแค่มหาวิทยาลัยเดียวในปี2127-2130ที่เราเข้ามหาวิทยาลัยกันเดี๋ยวนี้ต้องถามว่ามีมหาวิทยาลัยบ้างที่ไม่มี2ภาษาไม่มีเลยนะแต่นี่ผมมี2ภาษาเคยได้ยินไหมว่าต้องเอาครูสอนภาษาไทยมาสอนลูกหลานที่บ้านแล้วลองไปดูหลานๆแชทเขาก็แชทเป็นภาษาอังกฤษซึ่งดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ต้องไม่ลืมภาษาไทยด้วยเพราะภาษาไทยของเราอย่างน้อยวันนี้มีคน70ล้านคนใช้แน่ๆแต่ถ้าเราไม่ใช้มันจะน้อยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราใช้เราอาจจะสามารถทำให้ CLMV ใช้ด้วยให้ทั้งเอเชียใช้ด้วยเรื่องจริงภาษาไทยน่าสนใจผมเคยคุยกับโปรดิวเซอร์ทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าภาษาไทยเท่มากเลยนะคุณผู้ชมเป็นภาษาเดียวที่เราสามารถที่จะออกเสียงได้ตรงกับภาษาที่เราเขียนฮะยกตัวอย่าง H O H O
เราโฮ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 เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็ HO เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยเราใช้วรรณยุกต์ประกอบไปได้เลยเพราะนั้นเราเขียนได้ตรงกับที่เราสามารถออกเสียงมันเป็นภาษาดนตรีอย่างแท้จริงเรามีแค่ภาษานี้ภาษาเดียวในโลกที่มีวรรณยุกต์กำกับไว้นะน่ารักษามากๆแล้วมันเป็นต้นทุนของพวกเราครับคุณผู้ชมมันเป็นต้นทุนจริงๆคำว่าเป็นต้นทุนหมายความว่าอะไรมันคือสิ่งที่บรรพบุรุษเราทำไว้หมดแล้วนะครับทั้งภาษาประเพณีเสื้อผ้าอาหารหรือแม้กระทั่งโขนลิเกละครเพลงต่างๆถูกพัฒนามาถึงปัจจุบันถ้าวันนี้พวกเรามองภาพว่าเอ้เราสู้คนอื่นไม่ได้เปล่าเราแค่ยังไม่ลุกขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วเราร่วมมือกันแบบนี้อย่างโครงการแฮกกาธอนโครงการที่ทั้ง EAC ทั้งหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันรวมถึงผมด้วยที่ได้รับเกียรติชวนมาเป็น strategic partner นะครับในครั้งนี้ผมจะชื่นใจมากๆถ้าเราจะได้เห็นกลุ่มหนึ่งที่ได้เงินอย่างที่เมื่อกี้ดร.ธนกรบอกอันนี้แค่เริ่มต้นนะต่อไปเป็น10ล้านเป็น100ล้านก็ได้ขอให้มันสมคุณค่าผมเชื่อว่าจะมีวันนั้นเราจะต้องเห็นงานออกมาภาพยนตร์เรื่องนึงที่คนไทยทำมูลค่าพันล้านแล้วออกมาแล้วยิ่งใหญ่วันนี้อยากบอกเรื่องนึงจริงๆเราลงทุนน้อยนะผมทำภาพยนตร์เรื่องนาคีซึ่งทำรายได้นาคี2ทำรายได้สูงสุดในปี2561 62ประมาณนี้นะครับเราลงทุนถ้าเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ต่างประเทศผมลงทุนน้อยกว่าเป็นหลาย10เท่าเลยนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นบทพิสูจน์ได้เห็นว่าเราสามารถไปอยู่ในแพลตฟอร์ม Netflix ได้นะไปอยู่ในแพลตฟอร์มสำคัญของโลกได้นะครับบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทุนอย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดของเราวิธีทำของเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งที่ผมกับเพื่อนๆรวมทั้งทีมที่ทำแฮกกาธอนในวันนี้เป็นครั้งแรกท่านผู้เกียรติที่อยู่ในที่นี้น้องๆที่ชมอยู่อยากจะลุกขึ้นสู้ด้วยกันผมว่าจะเป็นเกียรติมากๆเราจะได้มีทีมที่เราจะได้นำเอาพลังละมุนของประเทศไทยไปสู่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลกให้ได้นะครับวันนี้ผมในนามของกลุ่มบริษัทเซิร์ชอยากขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติที่นี่แล้วก็ชวนที่นี่เข้ามาร่วมมือกับพวกท่านและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันจากเมล็ดพันธุ์ที่พวกเราทำในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ